ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นค่ะกกร.ประเมินว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะ3เดือนนะคะแต่ก็ต้องติดตามอีกครั้งภาครัฐควรเตรียมมาตรการรับมือโดยเฉพาะเรื่องราคาพลังงานแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ควรจะพิจารณากู้เงินค่ะเข้ามาดูแลเศรษฐกิจโดยรวมอย่างน้อย1ล้านล้านบาทล่าสุดเนี่ยนะคะกกร.ค่ะมีการปรับกรอบเศรษฐกิจของไทยใหม่นะคะ GDP เนี่ยจากเดิมมองว่า 3.5 ถึง 4.5 วันนี้นะคะเหลือ 2.5 ถึง 4.5 อยู่การส่งออกยังคงที่ค่ะร้อยละ 3-5 และมีการปรับเงินเฟ้อนะคะเพิ่มขึ้นค่ะจากร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 เป็นร้อยละ 2-3 ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสธ.นะคะบอกว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะมีผลทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือผลทางอ้อมนะคะที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้นต่อเนื่องขณะที่การส่งออกค่ะได้รับผลกระทบทางตรงจากตลาดรัสเซียและยูเครนไม่มากแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจคู่ค้าอื่นที่ชะลอลงนะคะโดยเฉพาะสหภาพยุโรปแต่ถ้าหากว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันจะมีผลกับการส่งออกในระยะต่อไปด้วยส่วนการตัดรัสเซียออกจากสวิฟต์นะคะก็ยังต้องติดตามต่อเนื่องแต่ว่าการทำธุรกรรมระหว่างรัสเซียกับไทยกับรัสเซียเนี่ยนะคะมันมีไม่มากค่ะซึ่งหากเกิดปัญหาก็อาจจะทำธุรกรรมทางอ้อมผ่านประเทศอื่นแทนค่ะเข้าใจว่ารัสเซียก็จะใช้ช่องทางของจีนนะครับเป็นส่วนทางอ้อมแล้วทุกคนก็ต้องหาทางอ้อมเท่าที่จะทำได้แต่ว่าการที่ใช้ทางอ้อมนี่มันต้นทุนมันจะสูงขึ้นต้นทุนการเงินเพราะมันมีค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่โดยตรงไดเรกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความลำบากแล้วก็การค้าเรากับรัสเซียหรือแม้แต่กับยูเครนก็คงจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะในการทั่วไปนะครับแต่จะเป็นเฉพาะสินค้าบางตัวอาจจะเป็นเรื่องน้ำมันกับแก๊สอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนั้นเนี่ย ก็ต้องดูต่อไปทีแต่ว่าในส่วนอันเนี้ยเราก็คงต้องดูตามที่ทางสวิฟต์เขาประกาศออกมาครับสำหรับการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะรัสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับที่30ของไทยในขณะที่ยูเครนนะคะอยู่ที่อันดับที่36ของไทยเลยค่ะมาดูภาพรวมของการค้าไทยกับรัสเซียกันนะคะการค้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะมูลค่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 14.56 เนี่ยนะคะแต่มูลค่านี้เนี่ยไทยเนี่ยนะคะมีการนำเข้ามากกว่านะคะซึ่งนำเข้าจากรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ 55,000 ล้านบาทค่ะสินค้าอะไรที่เรานำเข้ามาบ้างนะคะอันดับต้นๆเลยแน่นอนค่ะเป็นเรื่องของน้ำมันดิบตามมาด้วยปุ๋ยยากำจัดศัตรูพืชเหล็กกล้าสินแร่โลหะอื่นๆนะคะรวมไปถึงเครื่องบินเครื่องร่อนอุปกรณ์การบินต่างๆด้วยมาดูยูเครนกันค่ะยูเครนเนี่ยนะคะมูลค่าการค้าระหว่างกันก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทเหมือนกันค่ะนำเข้ามากกว่านะคะซึ่งสินค้านำเข้าหลักก็อย่างเช่นพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชเหล็กกล้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะประเมินเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะก็พบว่ามันมีปัจจัยบวกกับไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าสินค้าบางอย่างของไทยสามารถที่จะเข้าไปทดแทนตลาดโลกที่เป็นตลาดเดิมของรัสเซียหรือว่ายูเครนได้อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ยางซึ่งรัสเซียเนี่ยส่งออกไปสหรัฐปีละประมาณ 5,500 ล้านบาทไทยก็ส่งสินค้าชนิดนี้ไปที่สหรัฐเหมือนกันนะคะสินค้าประมงค่ะรัสเซียก็ส่งไปที่สหภาพยุโรปไทยเนี่ยสามารถทดแทนได้เหมือนกันนะคะในตลาดนี้แทนที่รัสเซียในช่วงที่เกิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าจะมีผลต่อต้นทุนนะคะการขนส่งแล้วก็การผลิตสินค้ารวมไปถึงราคาสินค้าในอนาคตด้วยนะคะคุณพอวดีคุณจิราชาตามเอกชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ถามเหมือนกันแล้วมันจะมีการขึ้นราคาสินค้าไหมเอกชนก็ตอบกลางๆนะคะโดยบอกว่าคือมันอาจจะมีการขึ้นแหละแต่ก็คงต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถรับภาระได้มากแค่ไหนค่ะค่ะช่วงนี้ดูเหมือนหลายๆฝ่ายพยายามที่ช่วยกันไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับประชาชนและครองชีพมันเพิ่มขึ้นทุกอย่างจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทิศทางของเงินเฟ้อนี่ดูน่าจะขึ้นนะคะคงต้องช่วยๆกันไปก่อนช่วงนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ